ราวกับภาพยนตร์อาชีวะยุค90แต่นี่มันปี2024แล้วค่ะยังมีนักเรียนอาชีวะไล่ฟันกันกลาง BTS สยามไปชมคลิปกันค่ะไม่ต้องบอกก็รู้ว่านี่คือสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายค่ะมาเจอกันที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สยามก็เลยปะทะไล่ตีกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ8โมงค่ะตำรวจเลยรีบมาระงับเหตุและคุมตัวผู้ต้องหาบางส่วนไปดำเนินคดีที่สน.ปทุมวันพบว่ามีนักเรียน1คนถูกของมีคมแทงบริเวณช่องท้องด้านซ้ายเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลพันตำรวจเอกอาคมชุมพรัตน์ผู้กำกับการสน.ปทุมวันเปิดเผยว่าตำรวจคุมตัวนักเรียนนักเลงทั้งหมด17คนให้การภาคเศษบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าไม่ได้ร่วมกันก่อเหตุรุนแรงไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุใช้อาวุธมีดทำร้ายคู่อริส่วนปมเหตุก่อนทะเลาะวิวาททั้งหมดอ้างว่าเจอกันโดยบังเอิญจึงปะทะคารมกันแล้วก็มีเหตุชุลมุนสุดท้ายก็หลบหนีไปตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวคนที่ใช้มีดทำร้ายร่างกายคู่อริจึงยังไม่แจ้งข้อหากับใครเบื้องต้นทำประวัติทั้งหมดไว้ก่อนปล่อยตัวไปค่ะ